สวัสดีครับจากร้าน Super KK Shop นะครับวันนี้เรามาทดสอบจอนะครับเป็นในรุ่น RAM 4นะครับ ROM 64ตัวใหม่นะครับตัวใหม่ตัวนี้นะครับความพิเศษของเขานะครับก็คือสามารถเอาสัญญาณ output วิดีโอเนี่ยเป็น HDMI ได้นะครับเป็นพอร์ตตัวเนี้ยครับเป็นพอร์ตตัวนี้นี่โอเคนี่ครับเอามาจะเป็นประมาณนี้ดูความละเอียดครับคือชัดที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาเทสนะครับในการเล่นดูนะครับตัวนี้ทัชสกรีนค่อนข้างลื่นไหลนะครับก็ตามสเปคของตัวเครื่องนะครับจอก็มองได้หลายมุมนะครับไม่มืด นะครับเป็น IPS เนาะมุมบนมุมล่างนะครับมุมข้างได้หมดนะครับนี่ตัวนี้ครับเทสที่ตัววิดีโอนะครับลองหาเทสนะครับอันนี้ลองเทสวิดีโอนะครับที่ปรับความละเอียดได้เยอะๆนะครับผมเต็มจอก่อนถ่ายแบบบ้านๆไม่ค่อยอยากให้เป็นภาพดำเท่าไหร่เห็นพุงนะครับมาครับ4แล้วความละเอียดนะครับถ้าสังเกตดูนะครับตอนนี้ถูกปรับอยู่ที่ 1080p นะครับความละเอียดก็จะประมาณนี้นะแต่ตัวนี้ความพิเศษของเขานะครับสามารถปรับได้ถึง 2,000 ก็คือ 2K ครับ 2160p นะครับก็คือ 2K นะครับอันนี้ดูภาพอันนี้ให้ผมให้ดูภาพแบบไอ้นี่ก่อนนะครับให้ดูภาพแบบธรรมดาก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นแบบมีเฟรมเรทเดี๋ยวลองดู 4K วิดีโอยอดฮิตครับงูเขียวงูเขียวหางไหม้ผมเองเดี๋ยวลองเทสดูนะครับความละเอียดนะครับตอนนี้ถูกตั้งที่ 1080x60p นะครับอันนี้คือสูงสุดที่มันอัตโนมัติให้นะครับก็คือเน็ตผมได้เท่านี้แต่ผมจะลองนะครับความละเอียดที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูความชัดนะครับมีกระตุกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนมีกระตุกเล็กน้อยนี่ครับนิ่งแล้วคือความเร็วขึ้นอยู่กับเน็ตนะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับนี่จะเห็นตารางขึ้นแล้วแสดงว่านี้คือความชัดที่สุดของเขานะครับเน็ตอาจจะกระตุกนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูภาพที่ออกจอหลังกันไหนความชัดครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆเลยอันนี้จะเป็นจออัลฟาคูติกนะครับรุ่น15นิ้วนะครับเนี่ยรุ่น15นิ้วพอดีผมมากลางมันก็เลยหน้าตาประหลาดนิดนึงผมจะเทสให้ดูนะครับอันนี้มีความกระตุกเนาะโอเคเพราะว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับเน็ตนะครับ 2K นี้ต้องใช้เน็ตที่ค่อนข้างแรงนะครับคือเครื่องมันไปไหวนะแต่เน็ตสังเกตดูเนี่ยมันโหลดไม่ไปเลยเนี่ยถ้าลดความละเอียดลงมาก็จะได้สมูทกว่านี้นะครับอันนี้ผมแค่จะอยากให้เห็นภาพนะครับว่าความละเอียดระดับ 2K นะครับความชัดพี่ก็ดูเอาละกันอันนี้จอหลักทีนี้เพื่อเป็นการทดสอบนะครับไอ้เรื่องภาพเนี่ยก็ประมาณนึงนะครับมันจะมีการทดสอบอย่างเช่นการกดนำทางนะครับตัวนี้ตอบสนองได้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับถ้าเทียบกับแรม2นะครับที่มีขายทั่วไปไปเซ็นทรัลพระราม9เนี่ยครับคำสั่งเสียงครับปึ๊บนำทางเลยครับนี่อันนี้คือความรวดเร็วนะครับความรวดเร็วประมาณนี้นะครับแบ่งจอได้ครับสามารถเปิด2จอได้นะครับเนี่ยครับนี่แบ่งจอได้นะครับทำไมเปิดแผนที่แบ่งจอปั๊บเอา YouTube มานี่2จอสบายสบายเน็ตยังไม่โหลดนะเพราะว่าความละเอียดมันสูงเกินนะครับอันนี้เน็ตผมไม่ไหวประมาณนี้นะครับกดปิดไปเลื่อนได้ปรับได้นะครับเซตแอปผมก็จะเซตแอปให้หมดนะครับใช้งานได้ทุกแอปนะครับทุกนี้มี Netflix ให้นะครับทีวีออนไลน์นะครับนี่ดูทีวีออนไลน์หน่อยอันนี้เปิดค้างไว้เนาะกดใหม่พีไม่ไปเน็ตผมก็เนาะไม่เอื้อมหน่วยต่อการใช้งานเลย
โอเคช่างมันปิดแอปไปก่อนโอเคเปิดใหม่อันนี้อัดการสดๆนะครับไม่มีการเทสใหม่ทั้งนั้นนะครับเทสกันให้เห็นๆไปเลยนะครับดีบอกดีครับไม่ดีก็บอกป่วยไปเลยความเร็วพวกนี้ครับที่เป็นพวกแอปนะครับจะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตล้วนๆนะครับจะไม่ค่อยได้ขึ้นอยู่กับจอเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเน็ตไม่แรงนะครับมันก็จะเล่นไม่ได้นะครับอันนี้โอเคเน็ตผมน่าจะแดกไปแล้วหลังจากที่เปิดไอ้วิดีโอ 4K เมื่อกี้นะครับทีนี้เรามาดูตัวแรม2เทียบกันเดี๋ยวดูผมจะเปลี่ยนภาพตัวนี้มันจอตัวนี้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับแรม2ทับ16นะครับ CPU 4นะสัญญาณที่เอาออกจอหลังนะครับจะเป็น AV นะครับหัวลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสความชัดนะความชัดของเขานะครับที่ทำได้นะครับสูงสุดที่ออกได้คือ 1080 60เฟรมทำได้เดี๋ยวผมหา VO ที่มันได้ก่อนอันนี้ VO นี้มันก็เฉยๆลองผมพิมพ์ไปเลยปล่อยนิ่งไว้ก่อนนะสมมติเอางูเหมือนกันจะได้เห็นความแตกต่างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโหมดจอเพดานให้มันออกจากไอ AV เนี่ยนะปรับโอเคนี่ครับเห็นไหมครับมันจะเป็น1080นะครับที่60เฟรมนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็น 2,000 นะครับก็คือ 2K ไอ้ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็น60เฟรมเดี๋ยวมาดูความชัดผมไม่เพลแล้วกันพอดีเน็ตผมน่าจะนี่ความชัดนะครับแล้วพี่ดูออกจอหลังมันจะไม่ละเอียดมากนะครับมันจะเบลอนะครับถ้าสังเกตดูถ้าดูไกลๆโอเคแต่พอดูใกล้ปุ๊บคือจะเห็นแบบความที่มันไม่ชัดครับประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นการแนะนำจอเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะดูอันนี้แรม2อันนี้แรม4อันนี้จอเพดานโอเคตามนั้นนะครับก็มาอธิบายในเรื่องการใช้งานเบื้องต้นแล้วก็หาเรื่องสัญญาณภาพที่ออกไปนะครับคือจอหลักเนี่ยถ้าเปิดจอเดียวใส่รถรุ่นทั่วไปที่ไม่มีจอเพดานไม่มีปัญหาจะเกิดขึ้นสำหรับรถที่เอาเป็น AV ออกไปเนี่ย AV ไปออกจอเพดานแล้วไม่ชัดเหมือนกันแต่ก็ไม่เนียนถ้าดูเนี่ยภาพมันจะกระจุกกระจุกหน่อยดูใกล้ๆโอเคแต่ดูใกล้ๆก็เนี่ยถ้าสังเกตดูจะมีความมันไม่สมูทครับลองดูมันดูมันไม่ลื่นตานะเพราะถ้าเล่น60เฟรมเนี่ยมีปัญหาเลยเห็นไหมครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเน็ตด้วยนะถ้าเน็ตดีอาจจะลื่นกว่านี้โอเคก็สนใจติดต่อร้าน Super KK Shop นะครับมีติดตั้งทุกรุ่นนะครับมีทั้งไซส์9นิ้ว10นิ้วนะครับโอเคสวัสดีครับ